มีใครมาเข้าอ่ะพูดเถอะเขาคุยกันเขาคุยแนวนี้แหละอาจารย์มีได้บ้างแต่เขาจีนิ้วเท้าซ้ายเกร็งโทษครับข่าวที่แล้วเนาะนี่ครั้งที่2ค่ะ2เป็นไงผลที่1ผ่านไปเป็นไงบ้างครับก็ยังมีอาการเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกต้องให้เขาก่อนนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับต้องการให้เฟซดาวเฟซชอบส่วนเท้าใครอยู่ไกลที่สุดครับเนี่ยนี่นครสวรรค์รีบกลับนี่เนี่ยรีบกลับไปทำพิธีที่นครสวรรค์บ้านอยู่พยุหะนี่กี่โมงเดี๋ยวต้องเดินทางอยู่2ชั่วโมงครึ่งถึงไหมครับเขาคุยกันอยู่3ชั่วโมงเนาะนครสวรรค์ก็ต้องสามครึ่งตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองบ่ายสองอุ้ยทั้งนั้นใส่แค่ห้าเนี่ยสองสามสี่ห้าอุ้ยใครขับอ่ะไหวนะโยมวันก็ขับไปตรงนั้นเอาแบบ100กิ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอามั้ยความเร็วเฉลี่ย120 125ครับจับเร็วเหรอนั่นเฉลี่ยไปด้วยความเร็วเฉลี่ย120ไม่เกิน120เงียบๆเขาคุยกันคนอื่นเขาออกเส้นหลังนะหนีกล้องมาเช้าที่มารถตู้กันมาทำไต่คนมาเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์ที่มันหนูไปเอ็กซเรย์มาเนี่ยอ๋อมันมีร่องรอยอย่างนี้เนาะมันเห็นปูนมันงอกที่ไปเอ็กซเรย์มาโอเครับแซดตามนี้ก่อนโปรดสังเกตครับเสียวไหมท่านสังเกตเจ็บเจ็บนะใช่ค่ะเจ็บนะเอาเราใช้วิธีนี้เหยียบหลังเท้าผมขยี้เลยครับเอาส้นเหยียบขยี้เลยครับเงี้ยทำไปครับเอาละอย่าสนใจตรงนั้นอย่างนี้นะคะต้องให้น้ำหนักลงไปขยี้เลยครับขยี้ไปทั้งสองข้างเลยแล้วจะรู้เองว่ามันจะเบามันจะไหนถ่ายทอดพลังถ่ายเทพลังที่เขาว่าบวกกับลบนะผมเรียกว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ขยี้เอาน้ำหนักได้ไหมยืนเลยดีกว่ามั้ยถ้ายืนได้เดี๋ยวอาจารย์หนักไปร้องไม่ได้ผมจะร้องเองผมไม่ใช่เหมือนจะเป็นตะคิวอ่ะอ่าครับทำมาแต่เพราะว่านะเรื่องพลังงานเป็นอย่างนั้นมันจะกลายเป็นมันจะโซโกเลตไปเองยืนเลยน้ำหนักเท่านี้ผมไม่เกี่ยงแล้วขยี้เลยเอาให้ถนัดไปเลยจุดไหนที่มันลงไม่ได้อ่ะน่านะโทษครับโทษครับขยี้เลยใช้จังหวะขยี้เลยคลี่ไหมคลายไหมเป็นไงรู้สึกต้องถามความรู้สึกเองค่ะมันไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนะอีกทีนึงครับโทษครับต้องเคสเลยพวกนี้โทษครับ
เอาแล้วโอ้ไหมโอ้ค่ะพอดนั่นลองเดินเองดูสิที่เดินแบบฟรีสไตล์ดูสิครับฟรีสไตล์ไปเลยอย่าไปวอรี่มันมองไปไกลมองขนานกับพื้นแล้วปกติเวลาเดินแล้วก็ไม่ได้มองปลายเท้านะให้ดูเดินฟรีสไตล์ของเรานั่นแหละความดันสูงนะไม่ค่อยหลับแบบหลังงอๆแหละอ้อยเอาหลังตัวเป็นได้แล้วค่ะได้นะได้ได้นะพยายามสรุปให้ได้นะว่าโทษทีขออนุญาตสรุปตรงนี้ก่อนแต่มันจะนิ้วเกร็งอาจารย์ที่ค่อยๆรีแลกซ์มาก็เชื่อว่าไม่มีทางเลือกอื่นยังไงผมยังบอกว่าเรื่องไฟฟ้าของไฟฟ้าสถิตอยู่นะผมไม่ตามหมออยู่แล้วล่ะหมอก็บอกว่าเนื้องอกใช่ไหมโทษแคลเซียมกระดูกโอเคนะนั่นคือหมอนะของผมบอกว่ามันเจ็บมันเจ็บมันเสียวหายเจ็บหายเสียวแล้วมันหยุดตรงนี้เองส่วนข้อมูลแพทย์ก็เรื่องครับข้อมูลเราข้อมูลเราคือข้อมูลความรู้สึกจำเป็นหลักครับเพราะมันคนละศาสตร์นะต้องเข้าใจคนละศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณหมอเขาที่เขาสามารถเอ็กซเรย์ให้เราเห็นร่องรอยได้ก็ง่ายขึ้นสำหรับทางเราขอบคุณเครื่องมือการแพทย์ที่เขาให้เราเห็นร่องรอยได้มันก็ง่ายสำหรับเราแต่การวินิจฉัยเขากับเราเป็นคนละผมใช้ฟิลลิ่งตัวหลักให้เข้าใจเลยขอให้เข้าใจในศาสตร์ทางด้านผมนะนั่นจะง่ายขึ้นเยอะจังนะบางเวลานิ้วข้างซ้ายมันเก่งมันหงิกอย่างเงี้ยแล้วมันข้างเนี้ยค่ะข้างซ้ายเท้าค่ะสังเกตครับไม่มีทางเลือกใช้ฟิลลิ่งทั้งหมดไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีวิธีอื่นไม่มีทางอื่นนะครับเพราะว่านี่มันไม่มีกินไม่มีทางไม่มีฉีดต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วพูดเรื่องพลังงานอย่างเดียวนะครับวัดผลด้วยความรู้สึกจำเป็นหลักโทษครับโทษครับงั้นตามความรู้สึกให้ได้โทษครับเตะ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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะปึ๊บรีแลกได้เลยครับรีแลกเองอิสรภาพมันจะเบาผลมันจะเบาจะโปร่งเบาเป็นผลก็เลยล่ะเรื่องโปร่งเบาสัมผัสเราเบากว่าเดี๋ยวพากลับไกลเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงไม่ไกลไหมนั่งรอเป็นนิ้วล็อกไหมสัมผัสเราเบากว่าแอนไงโอเคไหมมันเกรงมันจะชอบสั่นอาจารย์ข้างนี้ค่ะมันจะสั่นเออถามว่าทำไงจะหายสั่นถามว่าทำไงจะหายสั่นมันสั่นเนาะใช่ค่ะนี่คำถามยังไงจะหายสั่นนิ้วเท้าซ้ายเกร็งและสั่นปวดแสบช่นเท้าทั้งสองข้างมือขวาเริ่มสั่นเล็กน้อยสั่นนิดหน่อยค่ะกดกบรู้สึกอะไรไหมนั่นนะครับรู้สึกอะไรบ้างไหมแม่จะเป็นที่ไหนนั่งอยู่เนี่ย
จ้ไปไหนล่ะแจ้มานั่งกับแม่